วัสดีค่ะตอนนี้จะขยันกันลูกทำไมสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะอินโทรมาวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเราไม่ได้มาทำอะไรทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนแนวอยากเซ็กซี่นี่เสื้อตัวใหญ่อันนี้เสื้อน้อยชิ้นแลกกันไหมไปไปเคยได้ยินคำว่าลิเอโดป่ะลิเอโดอ่ะขอคิดก่อนนะลิเอโดโดเรมอนหรือเปล่าไม่ใช่คืออะไรอ่ะลิเอโดไม่เคยได้ยินอ่ะคืออะไรไม่ก็เห็นคนพูดเยอะกันมากเลยลิเอโดมันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าลิเอโดแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าต้องดูคลิปนี้จริงเหรอคลิปไหนคลิปนี้เดี๋ยวไปเอามาให้ดูเอาเหรอต้องไปเอาความก่อนไปนี่เปิดดูนะจ๊ะมันหมายความว่าไงพูดจังเลยนี่มาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามันหมายถึงอะไรไปลิเอโดดูกันเลยนะครับมีคนบอกว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีโอกาสตกหลุมรักเพิ่มขึ้น 70% จะบ้าเหรอใครมันจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้นวะไปเติ้ลมาวิธีทำให้เธอตกหลุมรักภายใน3วันและทิ้งเธอไปอย่างไร้เยื่อใยเจอละเป้าหมายในทริปนี้ของผมน่าเหมือนมนอะไรสักอย่างน่ารักน่าเหมือนมนอะไรสักอย่างเป็นคนไทยด้วยวะมาคนเดียวด้วยโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับเป็นนั่งข้างคุณจีบหญิงจีบหญิงเฮ้ยมีขยับขยับกระแซะกระแซะเข้ามาสิคนไทยเหรอครับคนไทยอะคะรู้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโตเกียวไกบุกว่ะเริ่มได้เยี่ยม1แต้มนี่มาเที่ยวคนเดียวเหรอคะครับมาเที่ยวคนเดียวอ่อยกูด้วยเห็นกูรอหน่อยลิเอโดนี่เป็นลูกครึ่งเหรอคะลิเอโดนี่ไงลิเอโดก็คือชื่อคนนี้ป่ะไม่รู้มันรู้ได้ไงวะไม่ใช่ค่ะเป็นนามปากกาเอามาจากไหนเนี่ยก็เก่งไงปลากินเหยื่อเดี๋ยวเราต้องไปแล้วอ่ะขอตัวก่อนนะชี้หอมสงสัยปล่อยกินอะไรไว้ผมไม่ขอไลน์เธอหรอกแต่ผมจะทำให้เราสองคนเจอกันพรุ่งนี้ด้วยความบังเอิญน่ารักค่ะนี่ไงริเอโดอายุ22เป็นบล็อกเกอร์อาหารเพจเธอมีคนไลค์ทั้งหมด 24,356 คนชอบเที่ยวคนเดียวอ่อนโยนตลกด้วยที่สำคัญเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นอีก4วันนางจีด้ารู้จักว่าMBO มาแล้วรีเอโดทำไมต้องรีเอโดภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าอะไรรีเอโดการเป็นคนคูลๆเนี่ยเวลาเขาหาผู้หญิงอะไม่ต้องรีมันเป็นเรื่องของการเข้าหายังมีสเต็ปมีแต่สเต็ปเกินเสียนอุ้ยเอ้าพอดจะเคยอีกแล้วใช่ไปแล้วนะทำไมผมยิ้มอ่ะเหมือนรู้เลยใครผมยิ้มผู้หญิงอ่ะผมยิ้มอ่ะในการแสดงการแสดงเดี๋ยวผมจะเดินตามเธอไปดิเสียศักดิ์ศรีอ๋อเดินตามสิดูท่าเดินเขาว่าผู้หญิงรู้อยู่แล้วแน่
ากุระโอ้ยเซนส์ของผมมันบอกว่าเธอต้องอยู่แถวนี้นั่นไงเจอละน่ารักอ่ะใช่ชมหญิงชมเอ้ยผู้หญิงชมด้วยกันได้แต่ผู้ชายเข้ามาชมเชิญเอาโพสการ์ดมาคืนเห็นว่าลืมไปเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยหางานเอ้าแบบรู้ยังว่าโพสการ์ดของผู้หญิงทำร่วงไว้ไงขอบคุณนะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้มีคนเคยบอกว่าหน้าของเราพากุระจะมีกลิ่นของเราพากุระลอยอยู่ไปทั้งหมดเลยเคยได้กินเราพากุระใกล้ๆป่ะมาไม้ไหนวะหลับตาก่อนหลับตาหลับตาก่อนหลับตายังไม่หลับอีกหลับปุ๊บก็ยิงหนีเฮ้ยจอมันเชี่ยผู้หญิงอาจจะกำอะไรให้ดมก็ได้เอาไม่ดมเลยดมทีเดียวผู้ชายตามจนได้ไปเที่ยวด้วยในนั้นญี่ปุ่นทำไมมันง่ายซะอย่างนี้ไปญี่ปุ่นไม่ใช่ไปตามใครนะไปเฮ้ยบ้าไปตามเช็คอินเขาใช่ไหมโอ้ยชาอาเซียนอิจฉาเหมือนกันอยากมีโมเมนต์นี้บ้างใส่แว่นด้วยแว่นก็มีเดี๋ยวหยิบมาเติมไม่ต้องแบบนี้ต้องไม่ดัดฟันต้องจมูกโด่งต้องไม่คางอุ้มสเปกอะปุ้นยิดกลับบ้านละ ขอบคุณนะมันสนุกมากเลยติดกันได้นะพรุ่งนี้ทำอะไรต่อไม่นะทำไมอ่ะถ้าอย่างนี้เราไปเที่ยวกันเหมือนเดิมไปดิวันนี้เราก็รู้สึกดีเลยจะเขินอะไรขนาดนั้นลูกมีคนบอกว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีโอกาสตกหลุมรักเพิ่มขึ้น 70% 70% สำหรับผู้หญิงนะอีกนิดนึงไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกฮะมีแต่เรื่องริเอโดะเท่านั้นแหละนี่ไงริเอโดะมีแต่เรื่องริเอโดะรีเอโดะเวลาเจอเหยื่อเราจะไม่จู่โจมทันทีว้าวสามโคตรหักมุมสองหนึ่งเอ้ยอย่าหักมุม
เห็นไหมบอกแล้วผู้หญิงบอกแล้วว่าผู้หญิงยิ้มจัดฉากอะดิริเอโดจะค่อยๆย่องเข้าหาเหยื่อค่อยๆประชิดตัวเรียกว่าทิ้งกลิ่นแล้วไม่ค่อยแน่ริเอโดหมายถึงสัตว์ร้ายค่อยจูบจองรวดเดียวสัตว์ป่าร้อยทั้งร้อยจะเข้าไปย่องหาเหยื่อโอ้โหผู้หญิงโคตรร้ายหักมุมมากขึ้นมาข้างบนกันนะขึ้นไปข้างบนเลยเหรอเข้าใจความหมายชื่อชื่อชื่อไปซื้อมาใส่เหรอคุณเองก็เป็นรีเอดกได้รีเอดกต่างคนต่างรีเอดกever since color เสน่ห์เนี่ยแนบเนี่ยแบบโคตรหักมุมอะตอนแรกไม่คิดว่าแบบรีเอโดก็ดูคลิปกันจบไปแล้วนะครับก็ได้รู้แล้วว่ารีเอโดแปลว่ารีเอโดแปลว่าย่องเข้าหาเหยื่อผู้หญิงกับวางแผนยอดตอนแรกคลิปนี้โคตรน่ารักเลยสุดท้ายก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีหักมุมไงโอ้โหแต่งตัวนี่รีเอโดมากถึงว่าทำไมแต่งตัวรีเอโดแล้วเขาอยากรีเอโดบ้างเฮ้ยไปไหนเอ้าไปไหนล่ะมาลีเอโดลีเอโดเฮ้ยซื้อมาเลยอ่ะไวไหมล่ะตะกี้ไปเซเว่นมาโอ้ลองเล่นแบบโฆษณาโอ้ยไม่ออกโอ้ยกระเด็นไม่ได้กินไหมกินปากเดียวบ้ากินน้ำหอมเออหอมดิไหนเขาฉีดไม่ใช่มันบอกว่าฉีดนี่เฮ้ยผู้ชายไม่ได้รีเอโดสบัดสบัดถ้าใครอยากจะรีเอโดบ้างนะคะก็ลองนี่เลยเอเวอร์เซนต์โคโลนนะคะพาร์ทที่เซเว่นแล้วทางเพจเอเวอร์เซนต์ไทยแลนด์เนี่ยก็มีลุ้นรับบัตรกำนันแทนเงินสดมูลค่า 40,000 บาทถ้าใครอยากจะติดตามรายละเอียดเนี่ยอย่าลืมเข้าไปติดตามที่เพจเอเวอร์เซนต์ไทยแลนด์เดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้ description นะคะและถ้าใครอยากดูหนังสั้นแบบตัวเต็มก็คลิกที่มุมขวาบนได้เลยค่ะรูปตัวไอจะดูแบบฉบับเต็มฉบับแบบไม่มีเรามากวนนะ มีน้องจีดาแล้วก็ผู้ชายคนนั้นตลกผู้ชายคนนั้นค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะไว้เกดจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกนะครับตอนนี้ลีเอโดขอไปตามหาหนูกวางก่อนนะคะใช่ๆๆ